อเจี๊ยบ Channel มาแล้วจ้าจะพาเพื่อนๆไปไหนมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยจ้ะนี่คือวิธีการทำเครื่องดื่มของน้ำสกูปไพนะคะไม่เคยเจอไม่รู้มันคืออะไรสกูปไพเราเคยมีแอบถ่ายรูปไปแล้วจะมาดูกันนะคะนี่ร้านเราอยู่ชื่อร้านอะไรนะพี่อ๋องนี่คือร้านอะไรนี่เลิฟไลฟ์เปล่านี่เราไปดูลูกของเออเหรอไปเดี๋ยวเราพี่อ๋องพาจิ๊บไปดูลูกไอ้สกูปไพดิเออจูสไวเอออันนี้ก็นี่คือลูกตัวสกูปไพที่รักมานี่มาถ่ายลูกนี่สกูปไพถือให้หนูหน่อยนี่สกูปไพนะจ๊ะลูกมาลูกนี่ใหญ่มากจริงอันนี้ใหญ่มากประมาณ 4-5 เท่าของลูกเฮาจริงอันนี้คือลูกเฮาคือใหญ่นี่แหละคือประมาณดูดิเท่าหัวคนอ่ะว่าโอ้ใหญ่กว่าหัวคนอ่ะไม่รู้ว่าเป็นหวานหรือยังไงเขารู้จักลูกมันตอนหอมมาหักมันแข็งมันแข็งมากเลยนะไหนขอจับหน่อยแป๊บเดียวปอมโผล่ไม่นี่ของจริงแหละยังแก่ออกมาแล้วเป็นเนี้ยตอนนี้แก่แล้วแต่ลูกถ้าเกิดลูกจริงๆลูกจริงๆโอ้โหเท้าหัวตัวนี้เท้าหัวไหมนะเท้าหัวตัดเอวเนี่ยเดี๋ยวหนูอยากจะหนูไม่รู้ว่าใครน่ากลัวกว่ากันมีกลิ่นไหมพี่หยองมันเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวๆเหรออร่อยด้วยอ่ะลองดูเปรี้ยวๆนักรีวิวแต่ร้านมันก็ดูโอเคนะนี่คือเขาปั่นอยู่นะคะนี่ on the beach นะคือนี่ก็เป็นทรายนะคะอยู่ที่นี่คือทะเลอยู่ข้างหน้ามีติ้มไม่หน้าไหมแม็กหน้าหมอไม่ซันเดย์มีช็อกโกแลตซันเดย์มันก็ต้องกินที่นี่เลยสิอ้วนเลยเอาไงเนี่ยก็กินเลยไหมนะเดี๋ยวนี้อยากกินนี่กี่โมงก็ดึกเลยนะเดี๋ยวจะอ้วนกันไปไม่ได้อยากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้พี่กินไหมล่ะพี่กินก็กินด้วยกันอันนี้นะอันเดี๋ยวดูนี่มันออกชมพูกรอง2รอบเลยเออแสดงว่ามันเป็นแบบเนี่ยใจตังค์เลยค่ะเอออันนี้กี่ยังไม่ต้องพออ่ะหรออันนี้กี่ดอลลาร์4ดอลลาร์ที่เป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่4,5,4,3,220กว่าบาท130เออประมาณนี่นะคะชิงชิงอ่ะเดี๋ยวขอชิงชิงก่อนเดี๋ยวพี่เต๋อถ่ายรูปอุ้ยเย็นเจี๊ยบนะพี่รักลองชิมนี้ว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นไงแล้วรีวิวให้ฟังหน่อยดิเอาตังค์ก่อนเอาตังค์ก่อนชิมนี้เอามาให้เมียแต่เล่เผลอพูดไปอะไรเอามาอันไหนพี่รักชิมสิเป็นยังไงอร่อยเหรอดีไหมดีไหมเดี๋ยวขอชิมด้วยจะมีความรู้สึกเหมือนน้ำตาลสดจากน้ำตาลแบบผลไม้จริงๆมันเหมือนน้ำตาลอะไรนะพี่หยองน้ำตาลอ้อยเนาะแต่ว่าใช่ถ้าน้ำตาลอ้อยมันจะเฟื่อนๆหน่อยๆนี่มันไม่เฟื่อนเลยหนักเบลอเลยประมาณแบบลูกขนุนลูกใหญ่อ่ะเออประมาณนั้นประมาณใหญ่กว่าลูกขนุนเอาหน้าไปกระดับจบการรีวิว